สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดธนาธรโต้เดินสายพบปะต่างชาติส่งผลลบแจ้งนำความรู้ทำประโยชน์ให้กับคนไทยด้านคารมซัดทหารไม่ประสาการเมืองธนาธรไปนอกหาความรู้พัฒนาประเทศไม่ใช่ชักศึกเข้าบ้านเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2562จากกรณีที่พลโทวีรชนสุคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่นักการเมืองบางพรรคเดินสายไปพบปะกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปว่าน่าเป็นห่วงผลพวงที่จะเกิดขึ้นจากการเดินสายครั้งนี้ว่าจะส่งผลลบต่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแม้จะอ้างว่าไปแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการเมืองโลกและแสวงหาความร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU ล่าสุดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติทุกคนอยากเห็นประเทศไทยก้าวหน้าการให้ข่าวพาดพิงของพลโทวีรชนสุคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการเดินทางมาต่างประเทศของผมและคณะอาจสร้างผลลบต่อประเทศชาติทำให้ผมต้องขออนุญาตชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับพลโทวีรชนว่าการพบปะหารือระหว่างพรรคการเมืองและสมาชิกรัฐสภาของประเทศต่างๆเป็นเรื่องปกติในระบบประชาธิปไตยและพรรคอนาคตใหม่จะนำความรู้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนไทยขอเรียนว่านานาชาติให้ความสนใจการเมืองไทยอยู่แล้วเพราะเราเป็นประเทศที่มีความสำคัญในอาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการติดตามสถานการณ์ต่างๆจึงนับเป็นเรื่องปกติปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเลือกตั้งก็มีการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมาโดยตลอดที่สำคัญยิ่งกว่านั้นการพบปะพูดคุยระหว่างสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองของประเทศต่างๆเป็นสิ่งปกติในระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลักดันนโยบายยกตัวอย่างเช่นพรรคกรีนของเยอรมนีมีประสบการณ์ในการผลักดันนโยบายสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานานพรรคอนาคตใหม่ต้องการเรียนรู้และร่วมมือกับพรรคกรีนเพื่อยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยยิ่งภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมากเราต้องก้าวข้ามกรอบคิดเรื่องความมั่นคงแบบสงครามเย็นที่เน้นสร้างความหวาดกลัวเพื่อแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหันมาแสวงหาความร่วมมือนานาชาติและวางบทบาทของประเทศไทยให้เหมาะสมผมและพรรคอนาคตใหม่ปรารถนาที่จะเห็นความก้าวหน้าของประเทศไทยที่เรารักเรายืนยันความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและระบบรัฐสภามาโดยตลอดความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือของรัฐบาลย่อมเกิดแต่เนื้อในและการเลือกตัวบุคคลมาดำรงตำแหน่งบริหารพรรคอนาคตใหม่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนขอให้รัฐบาลคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนอกจากนี้นายคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้กล่าวถึงกรณีที่พลโทวีรชนสุคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกพาดพิงการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในประเทศยุโรปของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อย่าทำให้ประเทศเสียหายว่าในเมื่อนายธนาธรต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เข้าสภาก็ต้องทำงานนอกสภาการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศไม่ใช่การชักศึกเข้าบ้านแต่เป็นการเรียนรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาพรรคการเมืองอบรมสสอนาคตใหม่ที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งยังแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเมืองที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสืบทอดอำนาจหลังเลือกตั้งผ่านกลไกที่ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของประชาคมโลกนายคารมกล่าวว่าไม่เข้าใจว่าทำไมแต่งตั้งครม.ชุดใหม่แล้วแต่รองโฆษกประจำสำนักนายกของครม.ชุดเก่าจึงยังให้ข่าวพาดพิงพรรคการเมืองอยู่สะท้อนว่าทหารนั้นไม่รู้ภาษาทางการเมืองและขอฝากไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าการเป็นผู้นำนั้นควรเปิดใจให้กว้างอย่าคับแคบที่สำคัญต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหารเพื่อนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้พลโทวีรชนได้กล่าวอีกว่าในเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มเทความพยายามอย่างรอบคอบในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ยึดถือหลักการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญจนทำให้ต่างประเทศเข้าใจและยอมรับประเทศไทยมากขึ้นและมิตรประเทศรวมถึง EU ก็มีท่าทีที่เป็นบวกต่อไทยสังเกตได้จากการประชุมผู้นำ G20 ครั้งที่ผ่านมาผู้นำรัฐบาลหลายประเทศแสดงมั่นใจความกระตือรือร้นและพร้อมจะร่วมมือกับประเทศไทยในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันการมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมทุกอย่างกำลังก้าวหน้าไปด้วยดีดังนั้นจึงอยากขอร้องว่าการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามอย่าใช้ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นเครื่องมือทางการเมืองทั้งนี้นายกย้ำว่ารัฐบาลและข้าราชการทุกหน่วยงานต่างทุ่มเทกำลังกายและสติปัญญาทำงานอย่างหนักในการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA กับ EU ซึ่งการเจรจาอยู่บนพื้นฐานหลักการสากลและกำลังมีแนวโน้มที่ดีซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติทำให้ประเทศไทยสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆที่กำลังเป็นความท้าทายของโลกอยู่ในปัจจุบันไปได้แต่ถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้นในทางลบโดยมีสาเหตุมาจากความเคลื่อนไหวข้างต้นบุคคลเหล่านั้นจะรับผิดชอบได้หรือไม่พลโทวีรชนกล่าวนโยบายเพื่อไทยสุดใจดีย้ำอีกทีถ้ารัฐบาลคิดไม่ออกก็เอานโยบายไปใช้ได้เลยนะเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2562เมื่อเวลา 9:30 น.ที่พรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1ประจำปี62ของพรรคเพื่อไทยว่าสาระสำคัญคือการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สืบเนื่องจากพลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์อดีตหัวหน้าพรรคได้ยื่นลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้พรรคได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคให้เหมาะสมกับหน้าที่และการทำงานในขณะนี้และเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคที่เป็นส.ส.เข้าไปทำหน้าที่ที่สมบูรณ์โดยขั้นตอนในวันนี้คณะกรรมการบริหารชุดรักษาการได้เรียกประชุมโดยองค์ประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันที่ต้องมาเกินกึ่งหนึ่งตัวแทนพรรคจาก4ภาคและ76จังหวัดส.ส. 136คนสมาชิกพรรคและอดีตรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้นต้องเกิน250คนเมื่อถามถึงกรณีที่รัฐบาลจะนำเอานโยบายของฝ่ายค้านไปใช้ทำเป็นนโยบายนายภูมิธรรมได้กล่าวว่าตนว่าเป็นเรื่องดีในฐานะพรรคการเมืองที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลไม่ควรรังเกียจเดียดฉันนโยบายของใครนโยบายใดที่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้หรือถูกใจประชาชนหากนำไปทำถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องเหนียมอายไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นของฝ่ายค้านถ้ามีจิตใจรู้สึกว่าอยากทำงานให้ประชาชนแต่หวังว่าจะนำไปทำอย่างเข้าใจไม่ใช่ทำเพื่อให้เป็นรูปแบบว่าได้ร่วมมือกับฝ่ายค้านแต่ต้องทำให้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้คิดและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เมื่อถามว่าหากรัฐบาลมาขอคำปรึกษาพร้อมที่จะให้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าฝ่ายค้านก็มีหน้าที่แนะนำรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งฝ่ายค้านในยุคของเราตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายค้านที่ใช้แต่วาทกรรมเอามาทำลายหรือโต้แย้งกันแต่คิดว่าบทบาทของ7พรรคฝ่ายค้านเราเริ่มด้วยการร่วมมือกันไม่แย่งตำแหน่งกันอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่อยู่ในหลักการและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เราจะทำหน้าที่เสนอแนะและชี้แจงอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะต้องปรับตัวเพราะที่ผ่านมาเคยชินกับการทำงานที่ไม่มีฝ่ายค้านและจัดตั้งสภาที่มาสนับสนุนรัฐบาลฝ่ายเดียวตนมองว่าดีในเรื่องประสิทธิภาพที่อยากทำอะไรก็ได้แต่ไม่ดีตรงที่ไม่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาและการที่นายกพูดว่าจะมีการมาล้มล้างรัฐบาลในสภาไม่เชื่อที่เราจะมาล้มล้างอะไรทำดีแล้วก็สนับสนุนทำไม่ดีเราก็ต้องท้วงติ่งเป็นธรรมดา ดังนั้นการปฏิเสธหรือการคัดค้านรัฐบาลรวมไปถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจล้วนเป็นวิธีทางประชาธิปไตยดังนั้นต้องเข้าใจในสิ่งนี้อย่าใช้การตรวจสอบหรือการอภิปรายมาพูดให้เหมือนว่าแต่ละฝ่ายในสภาทำหน้าที่เพียงแค่ต้องการมาล้มล้างรัฐบาลเพราะเรื่องทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในสายตาของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนไทยรัฐและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ